คือรายงานเนี่ยมันเป็นวันที่2พฤษภาคมนะวันนี้ที่อะไร13ครับรายงานสถิติที่สำรวจวันที่2แต่ปิดข้อมูลไว้ตั้งนานเนี่ยนะนักโทษหญิงเนี่ย 3,438 รายแล้วก็ติดไปเนี่ยเท่าไหร่นะฮะ 1,047 อ่ะเฉพาะหญิงใช่ไหมฮะแล้วนักโทษชายเนี่ย 2,477 อะไรเนี่ยอ๋อรวมทั้งหมดใน 3,274 ครับ 3,274 ติดไป 1,795 รายเป็นจำพิเศษกรุงเทพอ่ะคือเรือนจำหญิงเนี่ยประมาณ 25% เรือนจำชายเนี่ยประมาณ 50% ที่ติดเชื้อโควิดเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะฟันธงเดี๋ยวติดติดหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้พบยังตรวจไม่พบเชื้อเพอเพออาจจะมีภูมิต้านทานแล้วฮะถ้าเกิดว่าตั้งแต่วันที่2นะอันนี้มันป่าเข้าไปวันที่13แล้ว10กว่าวันแล้วแหมเราเห็นภาพแต่ทำไมไม่มีคนเสียชีวิตคือข่าวมันมีข้อสงสัยแล้วคุณปิดมาตั้งแต่วันที่2นะครับวันที่2นี่เผลอๆก่อนวันที่จัสเราจะรู้ว่าจัสตินติดเชื้ออทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราดูตามสถิติของหมอเนี่ยหมอก็บอกแล้วนะว่าตกลงคือใน100คนมันจะในอาการหนักเนี่ยมันจะมีแบบมันจะมี20 70 30 70 30ใน30มี5ใน30มีไม่ถึงไม่ใน30เทียบไม่ใช่5คนตายใน100นะเข้าใจว่า 5% ของ30 5% ของ30เนี่ยจะเสียชีวิต5% ของ30ก็ประมาณ100ละ1อ๋อพี่ถึงเลยตั้งคำถามให้เรือนจำมันอย่างน้อยมันก็คือ100ละ1ทำไมในเรือนจำเนี่ยแสดงว่าโรงพยาบาลเขาดีมากเหรอครับอ้าวก็เขาไม่มีการเปิดเผยมาเนี่ยเขาไม่เปิดเผยแม้กระทั่งผู้ติดเชื้อมาตั้งแต่ต้นถ้าลุงไม่เปิดถ้าลุงไม่ตั้งคำถามแล้วคนทุกคนออกมาร่วมกันแห่กันตั้งคำถามครับเพราะว่าอันเนี้ยสถิติของราชทัณฑ์สำรวจวันที่2เนี่ยพบผู้ติดเชื้อแล้วแต่เรามารู้ข่าวเอาวันที่11 12ผ่านมาอีก10วันคือผมเข้าใจนะว่าเรื่องคือแต่เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่คุณจะมาอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงในเรือนจำอ่ะถูกต้องผมเข้าใจนะว่าเรือนจำเนี่ยเก็บข่าวไว้ดีกว่าในทัศนะเขานะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าญาติพี่น้องจะไม่พอใจหรือเกิดจลาจลในเรือนจำอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเหตุผลที่จะลาจนได้นะแต่ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่เรือนจำจะปิดครับมันต้องระดมทุกสรรพกำลังเข้าไปช่วยถึงตอนนี้คุณจะทำอย่างไรสมศักดิ์จะแถลงข่าววันนี้ใช่ไหมใช่ครับฝากไปถามหน่อยคือคุณจะทำอย่างไรสมศักดิ์ก็เพิ่งพ้นจะกักตัวใช่ป่ะไปอะไรนะไปร้านอาหารมาคัสเตอร์สุโขทัยใช่ป่ะครับยังดีว่าสมศักดิ์ฉีดวัคซีนแล้วนะแล้วคำถามก็คือว่าแล้วคุณจะทำอย่างไรกับการที่แบบว่าเรือนจำติดโควิดเนี่ยคุณปิดไม่มิดแล้วนะงั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าคุณพบว่าเรือนจำไหนยังไม่ติดนะพูดข้อมูลที่เป็นจริงกันเรือนจำไหนยังไม่ติดนะล็อกให้หมดเลยล็อกนี่มันไม่ได้หมายถึงนักโทษนะนักโทษน่ะล็อกอยู่แล้วหมายถึงว่านักโทษมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยขนาดจะเยี่ยมยังต้องวิดีโออะไรแบบนี้เลยจะเจอทนายต้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ล็อกหมดหมายถึงว่าผู้คุมนะผู้คุมผู้ช่วยผู้คุมอะไรต่างๆทั้งหมดดูล็อกหมดนะเข้าออกไม่ได้นะถ้าคุณทำอย่างนี้คือไม่งั้นนี่มันติดขึ้นมานิดเดียวเนี่ยมันไปหมดนะใช่ไหมนั้นส่วนที่ไหนที่มันติดแล้วเนี่ยคุณต้องอนุมานเลยว่าถ้ามันติด1ใน3 1ใน4เนี่ยมันไปหมดแล้วอนุมานได้เลยว่าที่คุณอยู่แออัดห้องนึง30คนเนี่ยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นโควิดที่เราเห็นใช่มั้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้วันนี้ศิราก็บอกเจอแคมป์คนงานแคมป์คนงานก็คือสไตล์เดียวกันแรงงานต่างด้าวก็เหมือนกันศิราเจนจะเข้าบอกแคมป์คนงานที่แจ้งวัฒนะแรงงานต่างด้าวแถวนนทบุรีอะไรต่างๆนี่ก็เหมือนกันที่สมุทรสาครเหมือนกันที่ไหนก็ตามแต่ที่คุณให้คนอยู่แออัดเนี่ยมันไปหมดงั้นคุกก็เหมือนกันคุกก็แล้วคุกเนี่ยคุณเจอประมาณ 10% 20% ขึ้นอนุมานได้ว่าเชื้อมันไปหมดแล้วไปหมดแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะต้องปิดสนิทแล้วรักษายังไงต้องเป็นเหมือนคุกนั้นแปลสภาพไปโรงพยาบาลไปทันทีเลยคือเพราะฉะนั้นนี่คือคุณต้องมีมาตรการแล้วใช่แล้วมาตรการนี้ต้องละเอียดและเป็นไปได้จริง อย่ามาพูดว่ากักตัวไว้คนข้างนอกไม่ต้องห่วงอย่าพูดอย่างนี้แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะฮะความรับผิดชอบเป็นของราชทัณฑ์ล้วนๆ โทษใครไม่ได้เลย จะมาบอกว่ามีผู้ต้องขังเข้าไปไม่เกี่ยวเลยฮะที่ผ่านมาคุณคุมขังคนอย่างกับอะไรดีเยี่ยมก็ไม่ได้พ่อแม่เยี่ยมอะไรก็ไม่คุณสมศักดิ์ผมแนะนำเลยคุณสมศักดิ์พูดอย่างนี้เลยฮะครับคุกอาจจะขังดวงดาวได้แต่ไม่อาจขังแสงดาวและไวรัส